สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ Travel คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการสร้างเพจ Facebook นะคะก็ให้เรานะคะกดเข้า Facebook ของเราเลยค่ะแล้วสังเกตนะคะด้านบนจะมี3ขีดตรงนี้นะคะด้านขวามือบนเนาะให้กดค่ะแล้วก็จะมีคำว่าเพจของคุณนะคะให้คลิกนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเพจที่รถนะคะได้สร้างไว้เนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างอีกนะก็กดคำว่าสร้างนะคะแล้วก็ให้คลิกที่คำว่าเริ่มต้นใช้งานค่ะเราก็ใส่ชื่อนะคะเพจที่เราต้องการเนาะเราจะตั้งว่าเกษตรนะคะทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่กับโรสนะคะนี่นะคะชื่อเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็กดคำว่าถัดไปค่ะเขาก็จะให้เราอธิบายหมวดหมู่นะคะก็รถจะเลือกเป็นเว็บบล็อกส่วนตัวนะคะจากนั้นก็กดถัดไปนะคะทุกคนเขาให้ป้อนเว็บไซต์เนาะก็รถไม่มีนะก็ติ๊กถูกด้านล่างนะคะจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะก็ให้กดถัดไปนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพิ่มปกนะคะคลิกเพิ่มปกก็ให้ไปเลือกนะคะรูปภาพที่ต้องการรถจะเลือกภาพปกภาพนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็กดนะคะเรียบร้อยด้านบนค่ะเขาก็จะให้ดูระยะนะคะเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะคะเราจะเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็กดบันทึกด้านบนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปปกตัวใหญ่นะคะต่อมารูปปกอันเล็กนะรูปปกอันเล็กเดี๋ยวลดหารูปก่อนลดได้รูปแล้วจะเอารูปนี้แล้วกันโวคาโดนะคะเสร็จแล้วเนาะก็กดบันทึกค่ะเสร็จแล้วก็กดคำว่าเรียบร้อยด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะให้กดถัดไปค่ะตรงนี้มันจะให้เราเข้าไปแก้ไขโปรไฟล์และรูปปกนะก็คือเราทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ขึ้นไปด้านบนนะคะกดกลับก็รถมีหลายเพจนะคะพอมาอยู่หน้านี้ก็ให้เลื่อนดูนะคะก็จะเจอเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะการสร้างเพจบน Facebook ของเรานะคะก็ยังไงก็ลองเข้าไปติดตามกันได้นะคะเกษตรทฤษฎีใหม่กับรถก็จะเป็นแนวความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะคะแล้วก็เป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะทั้งการขุดสระและก็ปลูกพืชผักในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่อง YouTube ของเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ